This is the co-main event of this evening, reigning defending the ABF light flyweight title for the champion John Michael Surieta and Suriya Kaimani, the challenger. Referee is Mr. Waraput Yen Khao. รองคู่เอกครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ ABF รุ่นไลท์ไฟเวทครับเจ้าของแชมเปี้ยนครับจอห์นไมเคิลสุเรต้าพบกับสุริยาไกรมณีครับว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับจอห์นไมเคิลสุเรต้าสถิติชนะ14เสมอ2ครั้งนะครับเป็นการชนะน็อกเอาท์7ครั้งที่จริงก็จอห์นไมเคิลเอาบุนตันนะครับสุเลต้าเจอกับสุริยาไกรมณีครับนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งของประเทศไทยครับสถิติชนะ4แพ้2เป็นการน็อกเอาท์2ครั้งครั้งล่าสุดนี่ก็เป็นการพ่ายกับดนัยเยี่ยมภูเขียวนะครับสำหรับสุริยาไกรมณีคู่นี้ต้องบอกว่าจับตาดูให้ดีนะครับเป็นนักมวย2คนที่ถือว่าเก่งเลยทีเดียวครับมาเจอกันโอ้โหหุกซ้ายครับลูกนี้กรรมการยังบอกว่าลื่นนะครับอาจารย์วรวุฒิครับโอ้โหทักทายไปแรงๆนะครับยาไกลมณีเดินลุกไล่เข้าไปหาเลยครับโอ้โหจอมกระสุนตาคออาศัยจังหวะ2ครับตื่นเต้นครับคู่นี้ต้องลุ้นดูดีๆเลยครับมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์หล่นทั้งคู่ครับพลังกำปั้นนี่ก็ไม่ธรรมดาครับจอห์นไมเคิลสุเรต้านี่ก็เพิ่งได้แชมป์มาครั้งที่แล้วนะครับเอาชนะน็อกนักมวยไทยไปเอาชนะน็อกสิทธิชัยนิ่มนวลไปในยกที่2นะครับได้แชมป์ ABF รุ่นไลฟ์ไฟเวทมาครองวันนี้สีหน้าแววตาค่อนข้างมั่นใจเลยครับสุริยาไกรมณีครับเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าหาต่อยลำตัวของจอนครับเสียงดังฟังชัดว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของนักมวยไทยนะครับสุริยาไกรมณีหมัดซ้ายครับโอ้โหหมัดขวาตรงกดเข้าไปครับไปปลายคางของจอนวันนี้ถือว่าเจอศึกหนักแล้วครับจอห์นไมเคิลสุริเอต้ายังไม่เคยปราชัยให้กับใครหน้าไหนนะครับชนะ14เสมอ2ครั้งจริงจังหวะกันออกนะครับคู่นี้วันนี้อยู่บนเวทีครับต้องระวังนะครับถ้ากรรมการยังไม่ยุติกรรมการยุติครับหัวชนกันนะครับโอ้พี่หมอจิรศักดิ์ปุพพชาติขึ้นมาแล้วครับโอ้ได้โชว์ตัวเป็นครั้งแรกนะครับเป็น accidental headbutt นะครับหัวชนกันแตกก็คุณหมอจิรศักดิ์กำลังดูบาดแผลอยู่นะครับชกต่อได้ครับไม่เป็นปัญหาเตือนให้ระมัดระวังศีรษะนะครับชนกันครับเพราะว่าโอ้โหทั้งคู่นี่โดดเร็วปุ๊ดปาดปุ๊ดปาดนะครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้หมดยกแรกครับ End of Round 1ขอบคุณ Space Plus บางกอกThailand Boxing Gym มิรินคลับคลับ747จอยลักปาร์ตี้เฮาส์โจจี้กุ้งมังกรเป๋าไถไชน่า EVN Bangkok Event Management Haha Smart Shop Bistro Diva Cafe เก่งกิ่งสิงห์วังชา98 Group Super Export Shop Green Special Shadow Entertainment SSC Cyber Sport Club Mass Fight The LegendGoku ABF Asian Boxing Federation โดยคุณอริศสิงห์วังชาและ WBA Asia ครับ Round number 2ยกที่2ครับโอ้โหยกแรกต้องบอกว่ารสชาติดุเด็ดเผ็ดมันเลยครับ
ุริยาไปมานี่หรือว่าจอนไปก็สุริต้าจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหออกปัดมาแล้วครับบวกกันแล้วเดี๋ยวซ้ายไปขวาก็ดูตลุดวัดกันเลยครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ความแม่นอยู่ที่โอกาสครับถึงตอนนี้บอกได้เลยว่า 50-50 ครับโดนหมัดขวาจังๆครับสุริยาไกรเมณียังทนได้ครับเป็นฝ่ายขยิบเข้าหาจอนไปขึ้นสุริต้าชิงกันที่จังหวะครับคู่นี้พยายามออกครับพยายามจะยิงแย้มซ้ายยังไม่ออกครับสุริยาไกรเมณียิงหมัดขวาจอนไปขึ้นสุริต้าก็รอตั้งรับรอสวนครับจังหวะที่สุริยาโผล่เข้าหาไปรีบร้อนครับจอนว่าเป็นอีกเป็นความหวังของประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่จะก้าวไปครองตำแหน่งในรุ่น108ปอนด์ครับโอ้โหนะครับโอ้จอนก็โดนครับต่างคนต่างโดนลุกได้เข้าไปเลยครับสุริยาได้จ้วงจอนต้องถอยครับโอ้โหพลังการบุกทำลายล้างนี่สุดยอดครับสุริยาไกรมณีโอ้โหยังไม่เคยเห็นจอนเป็นเพื่อนสุริต้าถอยให้ใครนะครับวันนี้ต้องอาศัยจังหวะฝีมือเลยครับจอนปวดนะครับหมัดซ้ายสุริยาค่อยๆจ้องครับหาจังหวะชิงต่อยขวาก่อนครับจอนโอ้โหตอนนี้เลือดก็ค่อยๆไหลออกมานะครับที่บาดแผลบริเวณคิ้วขวาของสุริยาไกรมณีบาดแผลก็ยังดีนะครับถือว่าไม่กว้างมากครับไม่เป็นปัญหาสำหรับสุริยายกนี้เป็นฝ่ายเดินเกมเปิดเกมเดินไล่หาจอนไมเคิลสุริต้าตลอดทั้งยกเลยก็ว่าได้ครับโอ้ต่างคนต่างแรกต่างคนต่างโดนครับวันนี้ต้องบอกว่าเอาของดีมาให้ชมกันเลยครับรายการไทยแลนด์สเปนพลัสบ็อกซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลครับโดยคุณสุมนัสจันแรมครับโปรโมเตอร์แล้วก็มิสเตอร์พริโก้ซันตินะครับรวมกันจัดขึ้นมาครับคู่มวยมันๆแบบนี้รอสายจังหวะ2แล้วครับจอนครับไม่ยอมปะทะปัดแยบซ้ายเข้าหน้าสุริยาแยบซ้ายเข้าหน้าแล้วครับสุริยาไกรมณีปัดหน้ายังคงป้องกันได้ดีครับเป็นหมัดฮุกซ้ายโดนไปคนละหมัดครับไอ้ลบบราวน์ชูหมดยกที่2ครับขอบคุณสเปซเลสบางกอก Highland Boxing Team Living Club ครับ747จอยลักปาร์ตี้เฮาส์โจชีกุ๊กบางกอกเป๋าไถไชน่า PM บางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์อาหารสมาร์ทช็อปดีว่าแอนด์บิสโตคาเฟ่เก่งจิสิงวังชา98กรุ๊ปซุปเปอร์เอ็กซ์พอร์ตช็อปบิ๊กสเปเชียลชาโดว์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอสเอสซีไซคอนสปอร์ตคลับแมสไฟท์ดีเลเจนด์โกคูเอพีเอฟเอชบ็อกซิ่งเฟเดเรชั่นโดยคุณวิศิษฐ์วังชาและทีมเอเชียครับ Round number 3ยกที่3ครับสองยกที่ผ่านมาโอ้โหเป็นคู่มวย108ปอนด์ที่สนุกตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งเลยครับการชกออกมาคู่ขี้สูสีแชมเปี้ยนครับจอห์นไมเคิลสุริยต้าวันนี้ป้องกันแชมป์ ABF ในรุ่นไลฟ์ฟลายเวทกับสุริยาไกรมณีครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกปากขวาครับหาจังหวะได้ดีนะครับสุริยาไกรมณีโอ้โห2ยก2สไตล์3ยก3สไตล์นะครับยกนี้มาชิงจังหวะกันอีกแล้วครับชิงจังหวะกันออกหมัดดูจังหวะใครดีกว่ากันครับฮุกซ้ายเข้าหน้าครับสุริยาโอ้โหโดนฮุกซ้ายคืนทันทีครับจอดไปก็สุริต้าก็เอาคืนทันทีเหมือนกันปัดขวาครับโอ้โหจอดโดนไปจังๆครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรยังทนได้ครับ
่าสโรโดนคนนี้ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับโดนบัตรที่ยังไม่มีอาการไม่มีซุปไม่มีเป๋ไม่มีเซให้เห็นปัดทุกขวาอย่างกว้างครับสุริยาเหยียบซ้ายเข้าลำตัวแปดดวลกันด้วยศาสตร์ด้วยสิงครับดวลกันด้วยวิชาเลยครับคุณอุ้ยวิ่งปัดซ้ายเข้าหน้าเต็มๆครับบวกเลยครับสุริยาก็อยากจะแลกครับแลกกันไปเลยครับจะได้รู้ใครหนักใครเจ๋งกว่ากันโอ้โหหุ่นซ้ายครับจอนเริ่มจะเข้าเป้าเลยครับปัดของจอนไปขึ้นสุริยต้าแต่ว่าแก้คืนได้ยับซ้ายครับสุริยาปัดซ้ายหน้านี่ออกได้ตีครับโอ้โหปัดขวาครับเจอเข้าไปครับจอนไปขึ้นแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเด้งคืนเข้าไปโอ้เจอฮุกซ้ายเริ่มจะทำได้ดีเลยครับสุริยาไกรมณีโอ้อย่างนี้นะครับคนเก่ง2คนมาเจอกันบนเวทีครับสนุกจริงๆครับกำไรอยู่ที่แฟนๆเลยครับวันนี้จัดมวยดีจริงๆครับคู่นี้โอ้เจอฮุกซ้ายครับสุริยาพยายามจะเอาคืนครับโอ้โหแต่ว่าเจอหมัดชุดของจอนไมเคิลสุเรต้านี่นะครับจุดเด่นอยู่ที่หมัดชุด1 2 3นะครับจอนไมเคิลสุเรต้าครับเจ้าของตำแหน่งชาวฟิลิปปินส์โอ้โหสามยกที่ระทึกใจจริงๆครับคู่นี้กลับเข้าไปครับสุริยาไกรมณีต่อยกันแบบนี้สงสัยท่าเดียวไม่น่าจะพอนะครับโอ้โหเจอหมัดบวกของจอนเข้าไปครับตีหน้าผากครับสุริยาเริ่มจะออกหมัดเยอะขึ้นแล้วครับจอนไปกับสุเรต้าครับช่วงท้ายปลายยกครับเจอยับซ้ายของจอนขยับจะเอาคืนนะครับสุริยาไกรมณีในช่วงปลายยกไล่สนุกจอนไปติดบุญครับหมดยกที่สามครับEnd of round 3. ครับไปครอบกับไทยแลนด์บ็อกซิ่งมินิคลับคลับ747จอยลักเพจปาร์ตี้เฮาส์นะครับแล้วก็โจชิกุ้งมังกรราวด์4ยกที่4ครับกำหนด10ยกแล้วครับคู่นี้ครับจอห์นไมเคิลสุเรต้าป้องกันแชมป์ ABF รุ่นไลฟ์ไฟเวทกับสุริยาไกรมณีครับRending defending the ABF Lightweight Championship of John Michael Sureta. His first defense with Surya Klaimani, his challenger. The fourth round. โอ้โหเจอหมัดขวาครับเต็มๆครับสุริยาหันยับซ้ายหน้าทำได้ดีครับจอนเริ่มจะเข้าเป้ามากขึ้นแล้วครับหมัดของจอนไปกับสุริต้าครับพี่เลี้ยงก็กำชับนะครับบอกว่าให้ออกหมัดให้แม่นครับไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่าเพิ่งออกครับโอกาสที่จะสวนที่โดนโอกาสที่จะโดนสวนที่มีเยอะครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายเต็มครับสุริยาไกรเมณีเริ่มจะดีขึ้นครับยกนี้ครับจอนเมกันสุริต้าครับดูเหมือนว่าจะไม่ใจร้อนไม่บุบบางครับคุมสติได้ดีขึ้นครับเจอหมัดแยบซ้ายสุริยาหลายแต่โชคดีครับของสุริยาครับเลือดยังไหลไม่เยอะพี่เลี้ยงถือว่าทำหน้าที่คัดเลือดได้ดีครับหมัดขวาไม่โดนครับจอนอยากรอจังหวะแล้วครับสุริยาใครไม่ดีครับรอจังหวะที่จอนหลวมโอ้โหดวลกันทุกอย่างครับดวลกันด้วยอาวุธดวลกันด้วยแท็กติกดวลกันด้วยฝีมือโอ้โหจะฮุกซ้ายครับได้แล้วก็อ่อนแล้วครับจอห์นไมเคิลสุเรต้าครับ1 2 3ปัดแจ็บซ้ายเข้าหน้า
บวกกันไปบวกกันมาแหมอาจจะกระเด็นอาจจะเซไปนิดนึงครับสุริยาข้างครับเริ่มต่อยซ้ายเข้าหน้าของจอนสายเข้าหน้าครับจอนเมคัสซูเรต้ายกนี้อาศัยจังหวะฉาบฉวยครับทำได้ดีครับเมื่อมีจังหวะที่จะมาเลยครับปัดชุดของจอนเมคัสซูเรต้าครับ1 2 3 4ครับพุ่งซ้ายโอ้โหเจอบัดขวาของสุริยาครับเต็มๆครับเข้ากอดนะครับโอ้โหต่างคนต่างโดนแล้วก็ต่างคนต่างก็มีอาการแต่ว่าท่าทรหดยังเหลือเฟือครับทั้งคู่ถือว่าเป็นคู่มวย108ปอนด์ที่สนุกเลยครับในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้วันสุดท้ายของเดือนครับมีมวยดีๆให้ชมยกที่4ครับขอบคุณเหมาไถไชน่าBangkok Event Management Hana Smart Shop Iwa Cafe and Bistro Genki Kwangcha 98 Group Super Export Shop Twin Special Shadow Entertainment SNC Cycle Sport Club และ Fast Fine ครับRound number 5ยก5ครับไปกันต่อโอ้โหชิงต่อยก่อนเลยครับจอห์นเมคัสซูเรต้าครับต้นยกโอ้2ครับมาแล้วมิสุริยาก็โต้ได้ดีครับโอ้โหยกนี้มาแบบโผล่ดุเดือดตื่นเต้นอยู่นะครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นยกครับจอห์นเมคัสซูเรต้าคนเร่งเลยครับสุริยาว่ายังไงยิง1 2ยังไม่ถึงไปขยับซ้ายครับยับซ้ายคำทางไปก่อนวิ่งหมัดแรงจริงๆครับจอนการันตีนะครับชนะ14เสมอ1ครับจอนเมคัสซูเรต้าครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ชนะน็อกเอาท์7ครั้งนะครับส่วนสุริยานี่ก็โอ้โหแม้ว่าจะมีการชกสถิติการชกแค่4ครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ฝีมือดีเลยนะครับเขาแพ้กับดนายเงียบภูเขียวแค่คนเดียวนะครับสำหรับสุริยาไกรมณีหลังจากเล่นกันตอนต้นยกครับตอนนี้ก็ออกมาผ่อนแล้วครับเล่นจังหวะฝีมือกันนะครับอาศัยจังหวะเข้าไปต่อยนี่ยังไม่โดนนะครับจังหวะของสุริยาไกรมณีเก็บสายลำตัวอุ้ยอัปกัดซ้ายบวกกันครับแม่โดนเหมือนกันครับจอนเมคัสซูเรต้าครับชิงยับซ้ายคืนเลยรอจังหวะแม่นๆครับสุริยาคารมินิโอ้บวกหมัดขวาเขาเต็มหน้าครับจอนเมคัสซูเรต้าตอนนี้ไปติดอยู่ที่มุมครับจะออกยังไงดีครับจอนเมคัสซูเรต้าโอ้โหสายความพลิ้วครับหมุนวนหลบออกไปได้ชิงยับซ้ายเข้าหน้าสุริยาหุกซ้ายเข้าเต็มหน้าครับโอ้ชิงด้วยจังหวะไหวพริบฝีมือปฏิภาณจริงๆครับคู่นี้มีครบทุกรสชาติครับทั้งสไตล์บ็อกเซอร์สไตล์ไฟเตอร์โอ้เจอเต็มหน้าครับจอห์นเมคัสซูเรต้าต้องถอยเลยครับเจอหมัดขวาลูกนี้ขยับไปใกล้ๆนะครับสุริยาหมัดขวาเตรียมจะปล่อยครับจอห์นเมคัสซูเรต้าวนออกไปทางซ้ายโอ้โหวันนี้เหนื่อยเลยครับป้องกันครั้งแรกครับเจอนักชกที่เรียกว่าเก่งอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับสุริยาไกรมณีไปฝ่ายเดินเข้าหาโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักนิดหน่อยครับจอห์นไมเคิลสุริต้า
สุดท้ายปลายยก5ครับโอ้ผมสายเขาหนัก6ครับจะเอาคืนจะดีครับจอนกดยกที่5ครับ8 of round 56ยกที่6ครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับยกคู่นี้ครับจอห์นเมคเคิลสุริต้ากับสุริยาไกลมณีครับป้องกันแชมป์ ABF รุ่นไลฟ์ไฟเวทครั้งแรกของเขาครับสำหรับนักมวยจากฟิลิปปินส์สองยังไม่ถึงครับสุริยายับซ้ายเข้าเต็มหน้าครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับลูกนี้เริ่มจะเดินลุยแล้วครับจอห์นไมเคิลสุริต้าโอ้โหแต่พอเสียจังหวะนี้ดีตัวถอยหลังถึงเลยทีเดียวครับขยับมาโดนฝีมือครับสไตล์บ็อกเซอร์ครับมาแบบสไตล์ชิงจังหวะดูว่าใครจะดีกว่ากันหมัดขวาครับเข้าเต็มเขาออกต้องดูจังหวะดีๆนะครับจอห์นไมเคิลสุริต้าบวกหมัดขวาเต็มหน้าครับสุริยาโอ้โหเข้าไปแม่โดนหมัดซ้ายครับสุริยาไกลมณีแม่แต่โชคดีนะครับที่แผลยังไม่มีเลือดออกมามากนะครับทีนี้ถือว่าทำหน้าที่คัดเลือดได้ดีเลยทีเดียวทำให้นักมวยที่ไม่เสียสมาธิเลยครับถ้าแตกเยอะๆนี่นะมวยนี่มัวไปพะวงเลยครับเลือดออกเยอะโอ้โหบุกหมัดขวาเต็มหน้าครับจอนเริ่มจะหลุมเริ่มจะหลวมเลยครับสุริยาไกลมณีเป็นยังไงครับตอนนี้ครับโอ้โหคึกจริงๆครับจอนไมเคิลสุริต้าเข้าออกรวดเร็วจริงๆนะครับนักมวยรายนี้108ปอนด์เนี่ยอยู่ชั้นโลกฟิลิปปินส์ก็เพียบนะครับจะเป็นโรเลนโดบัสตัวไบรอันยูโรเลียเป็นดีอาโรซ่าครับไล่ต่อยไล่จ้วงแล้วครับหมัด1 2 1 2ครับสุริยาไกลมณีสีหน้าแววตาตอนนี้มั่นใจเลยครับถือว่าปักหลักครับไม่ถอยครับไม่ถอยให้จอนครับยิงแยบซ้ายเข้าหน้าหุบซ้ายครับจอนคู่นี้ครับท่าแรกไม่น่าจะพอครับ2 3 4น่าจะมีมาตามครับต่อยก็ได้คู่ขี้สูสีเหลือประมาณหมัดขวาครับฉกเข้าไปเต็มหน้าจอนโอ้โหความหมัดขวาจะเต็มครับต้องก่อนนะครับสุริยาแต่ยังยิ้มได้ครับแลกหมัดยับกันครับวงนอกดูทั้งผลเลยครับคู่นี้ครับรสชาติการต่อสู้ติดกับซ้ายเข้าหน้าครับอ้าวแลกกันคนละหมัดหมัดขวาเข้าแต่โอ้โหจอดก็เอาคืนทันทีครับโอ้โหไม่ยอมให้ได้ให้เสียกันจริงๆครับคู่นี้ครับ8 of round 6ตัวสุริยาไปประเดี๋ยวก็ชก8ยกมาก็หลายครั้งแล้วครับจับซ้ายเข้าหน้าโอ้โหคู่ที่สูสีวันนี้ไม่ดีแล้วครับโดยรายการนี้จับซ้ายเข้าหน้าครับสุริยาเจอลูกไล่เข้าต่อยเอาคืนทันทีครับจอนขยับเข้าไปหาจังหวะ
โยกซ้ายยับซ้ายเข้าหน้าชิงยาเอาคืนครับปัดขวาเข้าลำตัวต่อยซ้ายเข้าซอกคอครับจอมเป็นเซนซูเรต้าปัดซ้ายคอยทำลายจังหวะนะครับสุริยังไรมณีทั้งคู่ที่เป็นมวยทรงคล้ายๆกันนะครับใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นอาวุธแต่ละลูกนี่โอ้โหต้องบอกว่าทันกันเลยครับทั้งสุริยาทั้งจอนขวาลำตัวปัดซ้ายครับเริ่มจะเดินเบียดใกล้ๆครับจอนเป็นกันสุริต้าครับRound number 8ยกที่8ครับหมัดขวาได้ครับสุริยากรายมณีครับตั้งแต่ต้นยกครับโอ้คู่นี้เดือดกันเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตจริงๆเลยครับคุณพี่โอ้โหเจอหมัดขวาเต็มๆครับวาสลินกระจายเลยครับสุริยาสุริยาก็ไม่ถอยเยอะเลยครับตอนนี้ปัดแก๊บซ้ายเข้าหน้าครับสังเกตนะครับพอสุริยาได้นี่จอมเป็นซูเรต้านี่เอาคืนทันทีครับไม่ปล่อยไม่รอไว้นานหน้าตาตอนนี้ก็บวมช้ำไปหมดเลยครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับจอห์นไมเคิลซูเรต้าโอ้โหเจอฟุกซ้ายสุริยาครับมาแบบนิ่งๆเลยครับสุริยาไกลมณีไม่รีบไม่ร้อนไม่ตกใจครับจังหวะที่จอห์นไมเคิลซูเรต้าเดินเข้ามาขวาเข้าไปครับจอนโอ้ได้หมัดซ้ายครับสุริยาพยายามจะเอาคืนนะครับจอนเป็นคัสสุริต้าครับกลับเข้ามาใกล้ต่อยขวาเข้าบริเวณซอกคอครับโอ้โหเอาคืนทันทีครับจอนเป็นคัสสุริต้าโดยเฉพาะหมัดขวาโอเวอร์เฮดนะครับเป็นบาสเป็นบอลเล่เป็นตะกร้อก็ต้องบอกว่าคนละลูกคนละทีเลยครับผลัดกันเสิร์ฟผลัดกันรับครับยิงมันไล่เข้าไปครับโอ้โหต้องก่อนเลยครับจอนอย่าไปแค่ครับจอนเป็นคัสซูเรต้าครับในฐานะของแชมเปี้ยนวันนี้โอ้โหเหลี่ยมหมัดเข้าไปครับโดนเหมือนกันนะครับสุริยาขวาไม่ถึงครับออกความพลิ้วเลยครับสุริยาไกรมณีแต่ทีมเชียร์ตอนนี้ก็ตะโกนกันเสียงขรมเลยครับฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนไม่รู้บริเวณตาซ้ายนี่ก็เริ่มจะปิดแล้วนะครับทางด้านของจอนครับเริ่มจะหรี่ลงเรื่อยๆครับเจอพิษหมัดยับของสุริยาไกรมณีเข้าไปโอ้โหได้หมัดขวาอีกหมัดนึงครับหมัดขวาอีกหมัดนึงครับโอ้โหดักได้แม่นจริงๆครับสุริยาอ
ขอบคุณ B Legend นะครับ Goku ADF Asian Boxing Federation โดยคุณโดริสิงห์วังชาและก็ WBA Asia ครับรวมถึง Spain Plus Bangkok Island Boxing Team Hearing Club Club 747 Joy Luck Party House และ Joji กุ้งมังกรครับราวด์ number 9ยกที่9ครับเหลืออีกเพียงแค่2ยกนะครับเราจะได้ทราบว่าแชมเปี้ยนจะป้องกันไว้ได้หรือว่าจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับโอ้โหฮุกซ้ายเข้าหน้าครับจอนเริ่มต้นได้ดีครับจอนไมเคิลสลูเอต้าหยักซ้ายครับไปใกล้ๆครับสุริยาไกลมณีจอดไปครับสุริต้าก็ไม่หนีครับปักหลักรอครับรอจังหวะ2ครับจังหวะที่สุริยาหลวมอัปกัดซ้ายเริ่มจะมาแบบเน้นๆแล้วครับหมัดของสุริยาไกลมณีโอ้โหชิงยับก่อนเลยครับยกนี้มาสายบัดยับกระแทกนะครับสุริยาไกรมณีครับไม่ยอมประทะแล้วครับเป็นแค่2ยกนะครับโอ้ฮุกซ้ายขวาตรงครับเข้าเต็มหน้าครับโอ้โหแม่เจอเข้าไปครับแม่ฟันยางร่วงเลยนะครับแม่ต้องเดินเข้าบุกกับฟันยางนี่ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับถึงจะสวมใส่นะครับไม่งั้นจะเป็นติดเศษดินเศษกรวดบนเวทีครับลุยต่อเลยครับจอนเมกัสซูเรต้าครับอัปกัดซ้ายแล้วก็ขวาตรงโอ้โหรุนแรงนะครับวันนี้จอนเมกัสซูเรต้าสุริยาก็ไม่หนีครับแลกมาก็แลกคืนครับต้องบอกว่าเป็นสงครามกำปั้นดีๆเองอ้าวเสียหลักล้มลงไปครับไม่มีอะไรครับไปกันต่อโอ้โหเจอฮุกซ้ายของจอนยับซ้ายครับสุริยาต่อจังหวะชิงจังหวะกันนะครับเข้าไปเจอหมัดของจอนครับแลกหมัดยับกันเข้าไปโอ้โหหมัดขวาของจอนครับโอเวอร์เฮดเอาคืนทันทีครับสุริยาโอ้วันนี้งานหนักเลยทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นจอนเป็นสุริต้าหรือว่าสุริยาไกลมณีครับทั้งคู่ที่เจอคู่ต่อสู้ชั้นดีชั้นเทียมเลยครับโอ้ฝั่งหมัดขวาเจอหมัดซ้ายของสุริยาเหมือนกันครับรอจังหวะแล้วครับโอ้ได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับสุริยาจอนเมคัสซูริต้าก็ตามมาคืนทันทีปลายยกครับปลายยกที่9เข้ามาอีกชุดหนึ่งครับหมดยกสุดท้ายมาหมดยกที่9ครับไอ้นอฟราวน์ไนThe final round for the ABF Light Flyweight Championship.
กที่10ครับยกสุดท้ายครับเปรียดเสียดกันมาครับถึงยกสุดท้ายยกที่10ครับเป็นคู่มวยชั้นดีคู่นึงนะครับในรุ่น108ปอนด์ครับโอ้โหยิงปัดขวาเต็มศีรษะครับสุริยาเปลี่ยนกันเทียบท้าจริงๆครับคู่นี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยครับได้บัตรชุดแล้วก็ออกครับจอนยับสายเข้าหน้าครับสุริยาโอ้ยับสายทำลายจังหวะมีปักหลักแล้วครับรอแล้วครับทั้งจอนทั้งสุริยาตัดคนตัดแรกครับโดนฮุกซ้ายครับสุริยาได้แล้วก็วนออกนะครับจอนไปขึ้นสุริยาครับลูกนี้เปลี่ยนกันล้มลงไปครับอาจจะเย็นครับเช็ดนวมก่อนไปกันต่อครับไปกันต่อแล้วก็ไปครับสุริยาโอ้โหโดนหมัดขวาของจอนครับแต่บวกกันที่จอนนี่ยกนี้เริ่มจะแม่นขึ้นเลยครับตอนนี้จอนไปกับสุริยาก็วนเลยครับวนหาจังหวะแล้วครับไปยอมปะทะแล้วแต่ละลูกแต่ละครั้งครับมีความหมายครับแต่ละหมัดออกไปต้องเข้าเป้าครับโอ้ยับซ้ายเต็มหน้าครับสุริยาโอ้โหปัดขวาครับจอมเป็นกัสสุเรต้าจับโอ้โหเจอปัดขวาอีกทีครับแม่สุริยาครับแก้คืนได้หมัดขวาเหมือนกันโดนคนละหมัดเลยครับหมดยกสุดท้ายครับไอ้ดงเดอะไฟนอลราวด Ladies and gentlemen, after the completion of all 10 rounds, we go to the judges' scorecards. Judge Carlos Costa scored this fight 95-95. Judge Karit Sanyadeh scored this fight 96-94. And Judge Nipat Sisaneh scored this fight 94-96. This fight is a draw! This fight being a draw, John Michael Zulueta is still the champion and presenting the belt. We have Mr. Narit Sigwanta, President of the ABF, Mr. Tony Chen, Representative of Space Plus Bangkok,
Mr. Dark CEO Mao Thai China Thailand and Mr. Chen สมาคมการค้านักธุรกิจไทยเจียนชู